อ้าวมาดูเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกนะคะแต่คงจะเป็นเรื่องฟินนะคะสำหรับสายเขียวที่จังหวัดลำปางค่ะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเขาจัดทัวร์ไร่กันไร่กัญชานั่นเองนะคะอุ้ยงานนี้เขาว่าเดินชมดมกินแบบฟินกันไปเลยเราไม่ธรรมดาเราเห็นภาพไปเลยแรปข่าวครบจบใน1นาทีจ้าสายแว่นพาเสียวและสายเขียวพาเพลินสายนี้ว่างไหมชมไร่กันกัญชานำมาทำเป็นกับข้าวยิ้มไปชิมไปเหมาะกับสายอาหารสายมีต้องขยันหั่นซอยแต่ถ้าเป็นสายฟอยมีขนมอบรสหวานสายยำสปาเกตตี้แซ่บไก่แต่ถนัดใช้ไฟเผ็ดร้อนกระเพราไก่กันสายควันต้องชากันร้อนๆอิ่มท้องกับแซนด์วิชยัดไส้สักอันสายสมุนไพรชมไร่เพลินๆคิดว่าเดินบนดาวหรือว่าชมดวงจันทร์สายสูตรเขาว่าชื่นใจจัดอัดกลิ่นเข้าจมูกหอมหวานกินเป็นยังไงบ้างหอมมากค่ะอัดกลิ่นไม่รอดอัดกลิ่นอัดกลิ่นเข้าจมูกแล้วนะคะอัดกลิ่นเข้าจมูกแล้วค่ะจะสายไหนก็ไร้กังวลวิสาหกิจชุมชนปลูกถูกกฎหมายตามหลักโภชนาการเฮ้ดูทุกคนยิ้มนะคะสดชื่นเบิกบานกันน่าดูเลยคุณผู้ชมค่ะเอาขอย้ำอีกนิดว่าสถานที่ที่เราพาคุณผู้ชมไปชมเนี่ยนะคะเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขาก็นำไปใช้ในการแพทย์แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนำมาทดลองใส่ในอาหารนะคะเขาบอกนะว่าพอปรุงในอาหารแล้วเนี่ยเพิ่มรสชาติให้ดีขึ้นนะคะและทุกอย่างสัดส่วนตามหลักโภชนาการมีนักโภชนาการและนักวิชาการคอยบรรยายตลอดทางนะคะเขาจัดเป็นกรุ๊ปทัวร์คุณผู้ชมค่ะใครสนใจลองติดต่อไปนะคะเผื่อว่าจะฟินเดินดาวกับเขาบ้างหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ